ันนี้เรามาเริ่มกันที่กิจกรรมเรียกว่าครั้งแรกของปี2022เลยนะคะ It All Around ปี12ริมกรุงภูมิกลางตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอยุธยาและร้านแรกของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์มากก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกป้าปุ๊ครับประวัติความเป็นมาน่าสนใจยังไงพี่อิงต้องให้เรามาประเดิมเป็นร้านแรกของปีนี้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแพนหรือที่อำเภอเสนานะครับป้าปุ๊เนี่ยถ้าเห็นที่เรืออยู่ข้างหน้าเนี่ยที่ป้าปุ๊นั่งขายอยู่ขายตั้งแต่อายุ18ตอนนี้อายุ84รวมทั้งหมดประมาณ66ปีครับโอ้โหตำนานมาอยุธยาก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอันนี้ความพิเศษคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกด้วยเพราะเขาจะมีน้ำซุปน้ำต้มไก่นะครับไก่นี่จะเป็นไก่สาวที่เลิกไข่แล้วเนี่ยเนื้อมันจะหนึบอร่อยมากแล้วน้ำจะหวานมากเลยแนะนำให้กินเส้นเล็กแห้งปรุงไม่ต้องปรุงเลยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำจะมาแบบน้ำขุกคลิกเงี้ยครับกินกับบะหมี่เปาะก็อร่อยมากนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็เอาไปทำเป็นน้ำเย็นตาโฟได้ด้วยนะครับเย็นตาโฟก็อร่อยแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกที่ตับนุ่มมากเนี่ยชามละ15บาทเท่านั้นเองแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับไก่เนี่ยต้องมาทำเป็นไก่สับตรงนี้ด้วยแล้วกินกับน้ำจิ้มใส่พริกป่นสุดยอดนะครับมาถึงร้านที่2นะคะจะบอกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์จริงๆนอกเหนือจากอาหารอร่อยแล้วที่นี่โอ้โหวิวอาหารตาเต็มๆเลยค่ะพี่ค่ะที่นี่เรียกว่าบ้านป้อมเพชรครับอยู่ข้างสวนสาธารณะป้อมเพชรซึ่งเคยเป็นป้อมปืนใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับบ้านป้อมเพชรเนี่ยสร้างสไตล์คอนเทมพอรารีนะก็คือแบบเอาอิฐมาทำล้อไปกับบริบทของกรุงเก่านะแล้วก็ทำมือนะสวยมากบรรยากาศดีมากๆเลยแต่วันนี้เนี่ยผมจะมีไฮไลท์ตัวนี้ครับนี่เป็นโอเถากล้วยครับตัวเผือกนะครับผสมกับตัวกุ้งแห้งกับถั่วลิสงแล้วเดี๋ยวนี้ปั้นๆๆๆเลยไม่ต้องจับจีบแล้วนะครับที่ผมชอบอย่างคือสโคนครับสโคนคือขนมอบแบบอังกฤษนะครับแต่อันนี้เป็นสโคนรสกล้วยตากครับร้านนี้คงจะเป็นอีกร้านที่ตอบโจทย์คนอยากจะมาอยุธยาแล้วก็หาของอร่อยที่ทั้งอร่อยทานแล้วก็อร่อยตาด้วยค่ะบ้านป้อมเพชร 10:30 ถึง 20:00 ครับคุณจะจองล่วงหน้านะครับถึงร้านสุดท้ายวันนี้นะคะพี่อิงก็บอกว่าเป็นไฮไลท์ใช่แล้วพี่ดูที่กุ้งและหัวกุ้งและมันกุ้งสิคะ จะไม่เรียกว่าไฮไลท์คงจะไม่ได้มือสั่นไปหมดแล้วมาอยุธยาหรือมาอยุธยาไม่กินกุ้งแม่น้ำก็แปลกใช่ไหมอันนี้ขนาด3ตัวโลเลยครับ ที่ร้านริมน้ำบางไทรร้านนี้กุ้งสดมากเขาเป็นคนที่รู้จักกุ้งรู้จักปลาแม่น้ำก็เคยทำขายส่งขายอยู่แล้วนะนี่แล้วก้ามกุ้งเอาไปทำตรงนี้ได้ด้วยผัดใส่บัวกรอบนะฮะปลาเนื้ออ่อนเป็นไงนี่ไม่คิดจานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่คิดกินกี่ตัวแล้ว ตัวเล็กๆกรอบๆมากโดนดุตลอดว่าเก็บไว้ถ่ายด้วยควัน อีกอันนึงที่กินแล้วตะลึงเลยคือชูฉี่ปลาน้ำเงินปลาน้ำเงินก็สดมันวาวแล้วเครื่องชูฉี่เนี่ยตำเองครับอันนี้แบบรสชาติจะเข้มข้นมากสุดยอดแล้วไปทำแกงป่าลูกชิ้นปลากรายด้วยเครื่องเดียวกันเลยเป็นชูฉี่ด้วยแล้วก็มาเป็นนี่ด้วยเมนูนี้ก็แตกยอดมาจากอันนี้เป็นเนื้อปลากรายก็ทำต้มมันปลากรายได้อีก มีความเชื่อมโยงใช่จะกินต้มยำปลาม้าอะไรก็ได้วันนี้เราได้ปลาคังมาครับนี่เห็นไหมเนี่ย